นลินครับอันหนึ่งที่ข้อสอบชอบออกกันบ่อยก็คือเศษส่วนซ้อนนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเศษส่วนซ้อนแบบเบสิกนะครับมันมีแบบเบสิกแล้วก็มีแบบแอดวานซ์นะครับเศษส่วนซ้อนแบบเบสิกนะครับง่ายนิดเดียวนะครับเรามาดูสมมติว่าครูมีเศษ5ส่วน6หารเศษ3ส่วน7นะครับถ้ามันซ้อนกันต้องทำอย่างไรให้นักเรียนพิจารณาอย่างนี้ครับตรงนี้ที่นักเรียนเห็นเนี่ยนะครับให้คิดว่ามันก็คือเครื่องหมายหารตรงนี้ก็คือเครื่องหมายหารเราก็เปลี่ยนรูปตรงนี้ใหม่นะครับให้โน้ตไว้นะครับว่ามันก็คือเครื่องหมายหารเราก็เขียนเป็นเศษ5ส่วน6หารเศษ3ส่วน7ในหลักการหารนักเรียนทำอย่างไรครับในเรื่องการหารในเรื่องการหารนักเรียนทำอย่างไรก็คือเปลี่ยนหารให้กลายเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนที่ตัวหลังนะครับโอเคไหมแล้วเรื่องการคูณเศษส่วนล่ะก็เอาเศษคูณเศษ5คูณ7ได้35 6คูณ3ได้18นะครับในเรื่องคงเรียนกันมาแล้วนะครับนะว่าการทำเศษเกินนะครับให้เป็นจำนวนคละทำอย่างไรนะครับนั่นเลยก็ตั้งหารเลยนะครับ35หารด้วย18 18 1 38โอ้ยพูดผิด18 1 18นะครับไม่ได้มุกนะครับพูดผิดจริงๆนะครับตัวนี้ก็เหลือเศษ17เราก็จะเขียนได้ว่านะครับเป็น1เศษนะครับ1เศษเท่าไหร่17ส่วน18 1มาจากไหนนะครับ1ก็คือจำนวนเต็มที่หารได้ก็คือหารได้1ครั้งเศษก็คือเศษตัวนี้แล้วก็ตัวส่วน18อย่างนี้นะครับหรือถ้าเรียนคิดในใจ18หาร35ได้1ครั้งเหลือเศษ17ใส่17แล้วก็ส่วน18นี่ก็คือการวิธีทำนะครับเศษเกินให้เป็นจำนวนครั้งนะครับมาดูอีกสักข้อหนึ่งนะครับเศษส่วนซ้อนแบบเบสิกนะครับเศษส่วนซ้อนแบบเบสิกนะครับเศษ5ส่วน7หารด้วยเศษ3ส่วน11นะเศษ5ส่วน7หารด้วย3ส่วน11ทำยังไงนะครับนักเรียนก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นเครื่องหมายหารสเต็ปต่อมาเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนที่ตัวหลังนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณนะแล้วก็กับเศษเป็นส่วนที่ตัวหลังบางคนเก่งเปลี่ยน2ตัวไม่ใช่หรือเปลี่ยนตัวหน้าไม่ใช่เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนที่ตัวหลัง5คูณ11ได้55 7คูณ3ได้21เราคิดในใจได้ไหมได้21หาร55ได้กี่ครั้ง21 2 42ก็2นะครับ42 55ลบ42เหลือเท่าไหร่13นะครับแล้วก็ส่วน21ครับโอเคนะอันนี้ก็คือเรื่องเศษส่วนซ้อนแบบเบสิกนะครับ